ลังเริ่มทำธุรกิจเป็นร้านอาหารอ๋อเริ่มมาสักพักแล้วค่ะจริงๆแล้วก็เกือบปีแล้วนะคะเป็นร้านชาบูขายดีค่ะนี่มิวเพิ่งแบบขยายชั้น3เดิมมี2ชั้นแล้วก็แบบเพิ่มชั้น3ไปเพราะว่าแบบลูกค้าเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมารอคิวอะไรเงี้ยเราก็เลยเพิ่มเกือบปีได้แล้วนะคะประมาณแบบ7เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีการขยายก็อยากเหมือนกันค่ะก็กำลังดูอยู่ว่ามีตำแหน่งไหนดีๆอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้ามันค่อนข้างติดแล้วใช่ลูกค้าชอบกันค่ะคือแบบว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมากันแบบเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมากินแบบมาเลี้ยงกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าร้านมันก็จะเป็นแบบมีเป็นบุฟเฟ่ด้วยเลยเขาก็จะแบบแฮปปี้กับบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเห็นกำไรบ้างหรือยังคะอุ้ยเริ่มเห็นแล้วค่ะ ก็เห็นกำไรเหมือนกันค่ะใช่คิดว่าจะคืนทุนสักประมาณกี่ปีคะเออจริงๆแล้วมันก็ช่วงนี้ก็คือช่วงคืนทุนแล้วนะคะอืมเราทำคนเดียวใช่ไหมครับเราหุ้นกับเพื่อนค่ะอืมเพราะว่าเราตัวเราเองเราไม่มีเวลาที่จะแบบไปดูมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเข้าร้านบ้างไหมคะพี่ลุงเองเข้าบ้างคืออย่างน้อยก็จะแบบพยายามเข้าได้อาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยแรกนี่โมทำทุกอย่างเลยนะเสิร์ฟแล้วก็แบบช่วยเช็ดโต๊ะช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบคือเราทำเองแล้วเรายังไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็แบบว่าต้องจัดการเองทุกอย่างเลยค่ะช่วงแรกๆแบบเหนื่อยมากกับการร่วมมือกับเพื่อนมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าแบบเหมือนพอมันมีเราก็จะพูดตรงๆว่าอยากให้เปลี่ยนตรงนี้อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีปัญหาที่มันแบบค้างคาใจกลัวเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยก็กลัวไหมอะค่ะตอนแรกก็กลัวนะคะแต่พอทำมาได้สักพักหนึ่งคือมันเหมือนมันเริ่มแบบรู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราจะต้องปรับอะไรยังไงแบบเพื่อที่จะได้อยู่ทำด้วยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีร่วมหุ้นกี่คนนะคะสองคนค่ะจะขยับขยายไปทำอะไรอย่างอื่นบ้างไหมคะอย่างอื่นนะคะก็อยากนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่ายังเป็นมดอยู่เลยค่ะยังคิดไม่ได้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะคือรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบจับจุดว่าจะต้องเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบรนด์เสื้อผ้าเราเรียนมาเราอ๋อนั่นน่ะสิคือตอนนี้เสื้อผ้าเนี่ยจริงๆตอนนี้คนทำค่อนข้างจะเยอะแล้วค่ะคือเราก็ถ้าเราจะทำเราก็อยากจะทำอะไรให้มันแบบแตกต่างไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนกลัวจะลืมไหมคะแบบที่เรียนมาไม่ได้ใช้ก็แทบจะลืมแต่ว่าคือเราก็ยังแบบว่าได้ดูแบบว่าตามแมกกาซีนอะไรเงี้ยคือเราก็ชอบอยู่แล้วตามแบบว่าเรื่องแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ติดตามอยู่ล่าสุดเราลงรูปมีชายหนุ่มจับมือบอกว่าแฟนหรอคืออันนั้นเพื่อนแบบเพื่อนสุดฤทธิ์นะคะเพื่อนที่สุดเลยอ่ะเหมือนมีเขาไม่ได้แหละเขาไม่บอกว่าไม่อยากให้เรามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเขาคงคิดว่านั้นเป็นแฟนเราอะค่ะจริงๆเราไม่ใช่นั้นคือเพื่อนแบบเพื่อนเลยอ่ะแฟนคลับไอ้ห่วงแสดงว่าก็ก็จะมีบ้างค่ะนี่เขาก็คงอยากจะให้แบบว่าเราเป็นโสดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์กับแฟนเราก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆค่ะที่เขาไม่รู้ตัวเขาจะไม่เข้าใจในการกับกับแฟนค่ะแบบไม่อยากอ๋อไม่หรอกค่ะคือเขาก็เข้าใจอยู่แล้วแหละแบบว่าเขาบอกไม่จะแบบดราม่าเยอะไม่คือมีแค่แบบว่าน้อยนิดมากค่ะที่แบบว่าเขาก็คงเข้าใจว่าชายหนุ่มในรูปนั้นเป็นหนุ่มคนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคือเราก็ไม่ได้ชอบแบบว่าเปิดเผยอยู่แล้วว่าโอ้ยคนนี้คุยอยู่กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเราก็อยู่เฉยๆเงียบๆดีกว่าเขาไม่น้อยใจเขาจะไม่โดนหรอกคือแบบมันก็คือจริงๆมันก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรนะยังไปไหนมาไหนเราทำตัวปกติปกติมากเลยเราก็เดินห้างไปปกติแต่เราเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะเขาต้องเข้าใจอยู่แล้วแหละเขาเคยมีน้อยใจไหมแบบไม่เปิดตัวไม่มีหรอกเพราะว่าส่วนตัวเขาเองคือผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ชอบมาแบบว่าอยู่ในที่สาธารณะเท่าไหร่นะส่วนตัวเราแบบอยากจะเปิดตัวไหมส่วนตัวเราแฮปปี้ที่จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าคือเดิมที่ไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นดาราเราก็ไม่เคยเอารูปเขาลงไอจีอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นเท่าไหร่ค่ะเหมือนนั
ตอนนี้หลายคนก็แบบสืบอยากรู้ว่าแฟนมิวคือใครแต่ก็ไม่รู้ต้องไปไอจีอ๋อไม่ต้องรู้หรอกค่ะไม่เป็นไรก็มันก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่ต้องบอกคนอื่นก็ได้นะจะได้เห็นว่าเดินกับใครก็คือคนนั้นก็คือมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็แล้วแต่ว่าเห็นถูกคนหรือเปล่าเพราะมันก็จะมีบ้างที่แบบเป็นเพื่อนแบบว่าเป็นเกย์เป็นแบบว่าผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเห็นกันถูกคนหรือเปล่าจะมีประมาณ4ประมาณ3ก็มาถามกันอีกทีว่าใช่คนนี้หรือเปล่าอะไรแต่คนขับไม่ถูกก็แบบให้เรามีแฟนหรืออะไรขนาดไม่ขนาดนั้นค่ะอัพวิวค่ะอย่างล่าสุดในบรรดานักแสดงจุดแก๊งสุดท้ายที่เราในเป็นนักเอกนะคะก็จะมีคนจับตาว่าแบบเรามีละครเยอะแต่ทำไมอีเวนต์น้อยกว่าคนอื่นเลยนั่นน่ะสิคะเพราะว่าละครเยอะไงคะคือละครมิวเนี่ย2เรื่องตลอดเวลาเลยค่ะแล้วมันก็จะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มันก็เลยจะแบบติดไปหมดเลยอ่ะมันเหมือนแบบเราจะรับอีเวนต์ทีนึงเราก็จะต้องไปขอกองละครซึ่งขอบ่อยๆก็ไม่ได้ก็เกรงใจเขาเขาก็จะต้องเร่งถ่ายละครอะไรเงี้ยก็เอาแบบนานๆทีตามความเหมาะสมค่ะแสดงว่าแบบมีติดต่อมาจริงมีติดต่อมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าที่แบบว่าเราจะได้เหมือนว่ารับได้จริงๆก็นอนเหมือนกันค่ะเสียดายบ้างไหมคะรายได้จากอีเวนต์ที่เยอะก็จริงก็เสียดายค่ะแต่ว่ามันก็เราก็ต้องเอาละครเป็นหลักก่อนน้อยใจไหมคะไม่น้อยใจนะจริงๆเราก็แฮปปี้ที่จะถ่ายละครมีละครต่อเนื่องแล้วละครเราก็แบบว่าเรื่องแบบว่าดีๆอะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่างานมีอะไรอย่างเงี้ยได้คุยกับเพื่อนๆในกลุ่มจุดอะไรคุยหรอก็มีบ้างค่ะก็มีคุยบ้างเหมือนกันว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปทำวันนี้เหนื่อยจังเลย ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวเราถ่ายละครเสร็จมันก็หนักเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่าบางทีมันก็จะแบบกองวันนี้หยุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แบบว่า7รวดคือถ้า7รวดก็จะมีบ้างบางอาทิตย์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแบบวันว่างวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทํางานแบบไปสําหรับตัวเองยังพอได้อยู่ค่ะมันก็คือผ่านช่วงแบบหนักที่สุดไปแล้วอ่ะมันก็เลยแบบมันเริ่มชินแล้วมั้งคะสําหรับดาราในรุ่นๆเนี่ยแบบคนก็แบบมีอีเวนต์เพื่อที่จะแบบเป็นรายได้เสริมอะไรแบบเค้าไม่ค่อยมีเราก็คือเราก็พอมีแหละเราก็รับได้บ้างค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าถี่มากขนาดนั้นอืม